ดูป้ายดูป้ายเราใช้รูปจริงนะดูดิยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอดแม้เรื่องเราจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอและจะไม่มีวันลืมครับผมก็วันนี้เรามาถ่าย MV นะครับผมเพลงยิ้มทั้งน้ำตาเนาะก็จริงๆแล้วเรื่องมันก็จะเหมือนกับว่า2คนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นตัวผมเองได้เป็นโตใช่ไหมที่นายเป็นออมแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันจริงๆแล้วอะโตอะคือขับรถเป็นเพราะว่าออมเป็นคนสอนเลยแล้วก็พอวันหนึ่งออมก็ออกจากที่นี่ไปเข้าไปสู่ไปอยู่ที่อื่นเราก็เก็บสิ่งเนี้ยเก็บการขับรถที่ออมสอนเนี่ยโตก็นำมาเป็นอาชีพเหมือนว่าเปิดโรงเรียนสอนขับรถอะไรอย่างครับข้างหลังส่งเสียงช่วยหน่อยพูดก็ได้พูดก็ได้เบรกเบรกทีวันนี้ไปอีกเรื่อยๆจังหวะเราจะพัดข้างหลังแม่งต้องทำให้แบบบิวกิ้นไม่สามารถคอนโทรลสิ่งนี้ได้ด้วยข้างหลังต้องกรีดทุกครั้งที่เบรกใช่แล้วแบบมึงขับมึงใจเย็นๆเว้ยอะไรเงี้ยพี่ขอพลังกลุ่มแบบนั้นออกมาหน่อยหยุดพอแล้วขับรถให้พี่กินนั่งได้เรียนขับรถมาแล้วค่ะจริงเรียนเมื่อกี้เรียนเมื่อกี้ด้วยใช่แล้วเห็นพี่กินตกใจจริงๆแล้วแกก็น่าจะตกใจจริงๆนะเขาจะชนจริงๆเราก็ตกใจจริงๆใช่ไหมโอเคครับไปตอนผมฟังเพลงแล้วในแง่พาร์ทของดนตรีครับรู้สึกว่าอยากให้มันมีเส้นเรื่องเล็กๆของหลายๆเฉดของการแบบร้องไห้การยิ้มการมีความสุขทำยังไงให้บิวกิ้นเนี่ยเขาได้อยู่ในเส้นเรื่องอีกหลายๆเส้นที่รายล้อมเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยมองหาแบบอาชีพอะไรสักอย่างนึงให้ตัวละครนี้ออมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สอนให้โตขับรถมองไปในความสัมพันธ์จากการสอนขับรถเนี่ยมันเห็นความอ่อนโยนความใจเย็นของออมอะไรเงี้ยซึ่งทำให้โตเนี่ยรักในสิ่งนั้นโตเนี่ยมันก็มาเปิดโรงเรียนสอนขับรถมันเป็นสิ่งที่ได้มาจากออมอะไรเงี้ยครับแล้วการสอนขับรถการใจเย็นอะไรต่างๆมันเหมือนก็ถ่ายทอดให้คนอื่นๆที่ตัวโตเนี่ยสอนจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยรักครั้งแรกสองคนเนี้ยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเลยเกิดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เป็นเช็คพอยต์ว่าเราจะไปต่อกันไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นเราไม่รู้มันผิดหรือเปล่าแต่หมายว่าพอเวลาเราอยู่ในที่ที่ทุกคนเขาก็มีมีที่ที่อยากไปมีอะไรมีความฝันแล้วรู้สึกว่าเราก็อึดอัดนิดนึงเพราะเรารู้สึกว่าเราผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเรามันผิดหรือเปล่ากับการที่เรารู้สึกแบบนี้ถ้าเราอยู่กับอะไรแล้วเรามีความสุขออมอาจจะสนุกที่ได้ทำอะไรที่มันท้าทายไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆชาเลนจ์เราไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมไม่ได้ชอบตรงนั้นแล้วผมอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่ตกทำแล้วผมมีความสุขออมก็รู้สึกว่านั่นก็คือสักเซสหนึ่งของชีวิตของแต่แค่ความต้องการบางอย่างมันไม่เท่ากันคือในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะหลักๆแล้วเพื่อการสร้างแบ็กกราวน์ของตัวละครร่วมกันของนักแสดง2คนคือด้วยความที่ MV ค่ะมันไม่ได้มีแบ็กสตอรี่ที่มากมายละเอียดมากๆเหมือนในซีรีส์หรือหนังนะคะเพราะฉะนั้นในการทำ MV โดยเฉพาะอันนี้ค่ะนักแสดงยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเขาต้องสร้างคอนเนคชั่นกันความสัมพันธ์กันระหว่างนักแสดงกับนักแสดงกับตัวละครกับตัวละครเพราะว่าตัวละครต้องเล่นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เปลี่ยนจากความสัมพันธ์เพื่อนเป็นความสัมพันธ์แบบผู้หญิงผู้ชายมันก็ต้องใช้เวลาในการสร้างตัวละครนั้นขึ้นมาร่วมกันเราจะลองไปที่วันที่ตัวละครตัดสินใจที่จะเดินทางมีการตรวจมาแล้วจ
จริงๆลึกๆมีความกังวลนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำการแสดงแบบจริงๆจังๆมานานพอเราไม่ทำเลยนานเราก็จะรู้สึกกังวลแล้วก็ประหม่าบ้างแต่พอมาทำอะไรเงี้ยก็ได้ครูโล่งมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่นิชาก็ซัพพอร์ตสุดๆอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ดูเป็น energy ที่ดีครับก็เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับแกนิชาขับรถไปเลยไปเกินไปเดี๋ยวเบานี่เราออกไปไม่ได้พี่กินคอยจับเบานี่มาเรียกมาอุ้มมาเลยก็ได้นะฮะเบานี่ตอนที่เห็นแบบสตอรี่บอร์ดแบบทั้งเรื่องของ MV เนี่ยก็รู้สึกแบบตกใจเหมือนกันเพราะตอนแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดว่าเอ้ยมันจะประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเรื่องราวทั้งหมดของทั้ง2คนใน MV เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าท้าทายกับการแสดงเราด้วยแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้เจอบิวกินครั้งแรกแล้วก็แบบได้ร่วมงานกันในการแสดงอะไรเงี้ยบิวกินลองหาจังหวะเซลไหนครับไม่เป็นดอกเมื่อกี้นี่โดมินิกเลยนะเออจะเอาทางการโดมินิกเลยนะดีมากเลยดีมากเลยฮะเรื่องนี้ดีมากเลยดูกินลองลูกเบานี่อยู่ด้วยให้ดูแบบเป็นครอบครัวเดียวกัน3คนถ้าเราไปแค่แขนได้ไหมกินยังไงบ้างที่เดลช็อตบนรถก็มีอะไรให้ต้องคอนโทรลเยอะรถก็ต้องเล่นขับรถมีหมาอีกมีอินเนอร์อะไรหลายอย่างแล้วก็สองคนก็ทำได้ดีครับรวมถึงน้องหมาด้วยชาจับพวงมาลัยนะเราไม่เข้ากันเลยไม่อยากต้องฝืนใจที่ขัดขืนเพราะว่ามันไม่ใช่เราจริงๆแล้วผมว่า MV ตัวนี้มันเหมือนกับว่าเราเล่นหนังสั้นเรื่องนึงเลยแล้วกันดีใจที่เราได้กลับมาทำงานแสดงอะไรเงี้ยได้กลับมาทำอะไรที่เรามีความสุขกับมันมากๆแล้วก็การทำงานพี่นิชาก็ผมว่าจริงๆถือเป็นโชคดีของผมมากเลยในวันที่ผมไม่ได้ทำมันมานานอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้แสดงกับพี่นิชาเขาก็ช่วยเราเยอะมากในเรื่องของการส่งความรู้สึกแล้วก็การจูเนอร์จี้กันเลยก็รู้สึกว่ามันทำให้เราเข้าไปเป็นตัวละครได้สมจริงแล้วก็เชื่อมันมากขึ้นนั้นนิชาเหมือนบอกว่าจอดเลยพักก่อนนี่ยิ้มอ่ะโอเคแกนยิ้มพร้อมแล้วบอกด้วยหัวเราะดีกินยิ้มกล้องเอาละครับปลอมไปมาเฮ้ยค่อยไม่ไปกินเก็บไปเดียวอะไรวะหมายถึงแบบคือนิดเดียวก็ได้แต่ว่ามันต้องค่อยโอ้ยแซงแล้วชอบพี่แกเลยไงโวยวายก็มีบ้างเฮ้ยไรเขินเหรอเขินบ้าเลยพูดอะไรอ่ะฮะเราไปโอเคครับรับฝั่งนี้โอ้ยยุ่งช่วยฉันด้วยทำเพลงนี้เสร็จแล้วอะพอเราหาพุ่มกับสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงพี่นาราเป็นคนแรกเลยว่าเรารู้สึกว่าเขาสามารถถ่ายทอดเพลงที่มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งออกมาได้ดีพอเขาส่งบอร์ดมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจมากกับการทำงานของเขาแล้วก็เรื่องหรือครีเอทีฟที่เขาคิดมาเงี้ยแล้วก็พอวันทำงานจริงก็ประทับใจอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเก่งมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้พี่นาราไปทำงานนี้ครับซีนนี้มันคืออะไรคิดก็ซีนนี้เป็นซีนที่อะไรที่ออมกลับมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาอยู่ที่นี่ก็เลยถามว่าเอ้ยอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยออมบอกว่าช่วยสอนขับรถให้หน่อย แล้วก็เอ๊ะแต่ว่าเขาเป็นคนสอนเราไม่ใช่หรอเขาบอกเขาลืมไปแล้วเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อดิไว้ใจไม่ได้อุ้ย
มาบอกว่าขับรถไม่เป็นโกหกจริตอะไรอ่ะฮะเล่นใหญ่เลยโกหกเมื่อจากกันคนพูดเดินเข้าหากันมากขึ้นมากขึ้นลึกๆมันมีความต้องการทั้งคู่นะเรารักคนตรงหน้าทั้งคู่และนิชาเลือกมือแตะตรงแถวไหล่ให้หน่อยเขียนเนี่ยมือที่สายอบอุ่นยูเก้นลูบเขาด้วยความรู้สึกไม่เป็นไรเลยไม่เลือกเราไม่เป็นไรเลยนิชาเดินออกยูเก้นอยู่กับตัวเองเขียนคัดได้แล้วครับพอวันที่เวิร์กช็อปอ่ะก็รู้ว่าแบบน้องกังวลหรือว่าตื่นเต้นมากกับ MV ตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ประทับใจมากที่พอมาวันถ่ายจริงแล้วแบบเอ้ยจริงๆวิวกินทำได้อะไรเงี้ยพอมาเข้าซีนแต่ละซีนจริงๆวิวกินก็แบบตั้งใจที่จะถ่ายทอดออกมามากก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้ร่วม งานกับคนที่แบบตั้งใจทำงานแบบนี้ประทับใจมากค่ะวิวแบบลงจากรถแล้วก็คุณนะเดินมาตรงนี้แล้วหันไปบอกลาเขาเองคือตรงนี้เล่นแบบนี้ปิดประตูรถแอคชั่นยื่นมือให้เขาไปเลยเดี๋ยวกินจำสัมผัสนี้ไว้นะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนิชาค่อยๆเดินออกช้าๆไปยังม้าวิกกินยิ้มให้เขาสำหรับโต๋อ่ะเขายังแบบรักออมสุดหัวใจมากๆการกลับมาครั้งนี้ของเราอ่ะทำให้เขาเจ็บปวดมากๆเลยแหละครั้งนี้เราอยากจะมองหน้าเขาแล้วแบบพูดขอบคุณเขาแต่ลึกๆมันคือคำว่าขอโทษอะไอความหมายของคำว่าขอบคุณเนี่ยมันคือคำว่าขอโทษด้วยเป็นไงบ้างเล่นกับซีนอารมณ์แบบบิวกินเมื่อกี้เราใช้ฟิลดีมากเลยอ่ะกินสื่อสารเป็นไงบ้างดีนะคะคือเอาจริงๆตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วอ่ะคือโอเคกินอาจจะมีความกังวลเพราะว่าแบบไม่ได้เล่นไม่ได้แสดงนานอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าแบบไม่ได้น่ากังวลเลยแล้วแบบกินก็เอาออกมาได้ดีด้วยในตามความหมายของเพลงตามที่กินตีความออกมาอะไรเงี้ยหนูว่ามันดีมากๆเลยสำหรับ MV ยิ้มทั้งน้ำตานะครับผมแล้วก็เพลงยิ้มทั้งน้ำตานะผมตั้งใจแล้วก็ทีมทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายกับผมมากแล้วก็อยากให้ทุกคนไปชม MV แล้วก็ฟังเพลงนี้เยอะนะครับติดตาม MV นี้ได้ทาง YouTube Channel Bookin Entertainment นะครับแล้วก็ฟังได้ทางสปริงลูกช่องทางครับพรุ่งนี้ถึงแม้ไม่มีเรายังน้อยมีวันเก่าๆถึงเราต้องบอกลาฉันจะยิ้มทั้งน้ำตา